สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News รถบินได้ทรงคล้ายเครื่องบินแซมสันสวิฟต์เบลดผ่านการอนุญาตจากองค์การบริหารการบินแห่งชาติหรือว่า FAA สหรัฐให้ขึ้นบินได้แล้วค่ะหลังพัฒนามาอย่างต่อเนื่องกว่า14ปีและเป็นการพัฒนารถบินได้ของบริษัทแซมสันสกายที่มีฐานการผลิตในแคลิฟอร์เนียแซมสันสวิฟต์เบลดถูกตั้งชื่อตามลักษณะของปีกที่มีปลายแหลมคมราวกับดาบนะคะซึ่งพับเก็บซ่อนใต้ส่วนเบาะที่นั่งผู้โดยสารแบบ2ที่นั่งรวมถึงหางเสือสำหรับการทรงตัวเมื่อทำการบินก็เป็นแบบเก็บพับที่ตำแหน่งด้านหลังตัวรถเช่นกันค่ะแต่ว่าก็น่าเสียดายนะคะที่ตัวรถยังเป็นเครื่องยนต์สันดาปอยู่เป็นเครื่องยนต์แบบ3สูบ 1.6 ลิตรใช้เชื้อเพลิงเบนซิน91ที่มีพละกำลังสูงสุด190แรงม้าทำความเร็วสำหรับการขับขี่บนท้องถนนสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วในการบินสูงสุดอยู่ที่260กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะติดตั้งถังน้ำมันความจุ125ลิตรที่สายการบินสูงสุดอยู่ที่720กิโลเมตรใช้รันเวย์ความยาว335เมตรในการขึ้นบินเทคออฟแล้วก็ลงจอดหรือว่าแลนดิ้งนั่นเองนะคะโดยแซมสันสวิฟต์เบลดมียอดสั่งซื้อล่วงหน้ามากกว่า 1,600 ลำแล้วค่ะแล้วก็ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่วนที่หลายคนอยากทราบราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่มันอยู่ที่ประมาณ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 5,400,000 บาทค่ะซึ่งคาดว่ารถบินได้ก็จะจัดส่งในรูปแบบการประกอบพร้อมกับทีมช่วยประกอบให้กับลูกค้าซึ่งจะใช้เวลาประกอบไม่เกิน1สัปดาห์เพื่อใช้ขับหรือทำการบินต่อไปและตอนนี้บริษัทกำลังเตรียมทดสอบการบินครั้งแรกในเร็วๆนี้ค่ะ